เธอจะไปไหนฉันจะไปตลาดเออของไอ้เหี้ยมึงโคตรไม่ใช่ไม่แต่ว่าเราสนามเราก็อยู่ข้างๆตรงไหนเขาเรียกมัสยิดเราจะไปมัสยิดหรอวะเราไปมัสยิดมันจะยืนเฮียแล้วขึ้นรถอันนี้คือเรากำลังจะไปไหนกันไปสนามบีบีกันกันสนามบีบีกันเราต้องเปิดฟิกโกมูดสวัสดีครับผมเต้เอ็กซ์เซนวอเตอร์ครับผมวันนี้นี่ครับผมเรามาอยู่ที่สนามบีบีกันกันแล้วนะครับผมสนามบีบีกันนี่อยู่ไหนครับอยู่รังเขต8นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นกันแค่4คน1 2 3 4ไม่รวมตากล้องตากล้องเล่นมั้ยไม่เราก็เตรียมปืนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมปืนหลายรุ่นครับผมพวกเรามากันในหลายทีมนะครับผมผมมาในทีมของติ๊กโคงติ๊กโคงแล้วก็สนามอยู่ด้านหลังผมนะครับผมจัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็รอเล่นกันแล้วผมตอนนี้ตอนที่การก่อนกดกันแล้วก็มีการห้ามยิงจ่อกันใช่ไหมระยะ2เมตรห้ามยิงกันในระยะ5เมตร5เมตรถ้าห้ามถ้าต่ำกว่า5เมตรต่ำกว่า5เมตรให้ผู้ว่าอยู่เดทกฎข้อที่2คือห้ามถอดแว่นห้ามถอดใช่ต้องมีอุปกรณ์นี้ไว้เสมอครับผมไม่ว่าคุณจะแต่งตัวยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีแว่นที่ไว้กันนะครับผมแว่นนี้เป็นแว่นที่แข็งมากขอปืนที่มีกระสุนหน่อยแว่นนี้เป็นแว่นที่ไว้กันสะเก็ดบีบีกันนะครับผมปืนมีกระสุนมีไหมถ้ากระบอกขอหน่อยอันนี้คือสาเหตุนะครับว่าทำไมคุณต้องมีแว่นแว่นนี้เป็นแว่นที่ไว้เล่นกับบีบีกันโดยเฉพาะครับผมชักแล้วใช่ไหมคือลำแล้วคือลำแล้วยังอะไรอ๋อไม่ได้ปลดเซฟทีนี้ว่ะแม่ดีจริงๆเลยจะมาโชว์ให้เขาเห็นว่ากันเซฟตี้ใช้ยังไงกันเซฟตี้นี่อยู่ไหนวะ ปืนอะไรนี่1911ไง1911เหรอเออหลังอ่อนหลังอ่อนใช่ไหมใช่ใช่กำไม่แน่นกำไม่แน่นนกวะว่าไม่มีแม้แต่รอย easy ไม่มีแม้แต่รอยถ้าลูกอย่างนั้นเข้าลูกตาของคุณอย่าหวังเลยครับว่าจะได้คืนมาเหมือนแว่นตัวนี้นะครับผมนี่คือความสำคัญของบีบีกันครับผมที่เพื่อนผมใส่ตอนนี้นะครับก็คือว่าชุดอุปกรณ์ที่ว่าจะเจอกันได้ทั่วไปเหมือนนี่นะครับก็คือชุดเวสชุดเวสก็คือชุดกันกระสุนในโลกความจริงแต่นี่คือเป็นของบีบีกันแล้วก็จะมีซองใส่กระสุนนะครับผมซองใส่กระสุนสามารถเป็นเขาเรียกว่ายูทิลิตี้เพาส์ในภาษาอังกฤษใส่อะไรก็ได้ครับผมที่เป็นสี่เหลี่ยมตั้งแต่วิทยุแม็กกาซีนแล้วก็โล่เหล็กจริงก็ได้ถ้าดูด้านหลังนะครับผมตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์กระเป๋าเพิ่มกระเป๋าด้านหลังเนี่ยจะไว้ให้กับของคนที่อยู่ในทีมที่กำลังตามมาด้านหลังนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยหยิบกันเองเพราะว่ามันเอื้อมไม่ถึงนี่เขาเรียกว่าถุงใส่แม็กนะครับผมถุงทิ้งแม็กก็คือว่าถ้าเขากำลังกินเนี่ยเอาขึ้นมากำลังกินอยู่เนี่ยซื้อหมดทอดสามารถทิ้งได้เลยนะครับผมสามารถทิ้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอันใดทั้งสิ้นโดยการเก็บแม็กนี่คือเข็มขัดสนามนะครับเข็มขัดสนามคือเข็มขัดที่ใช้เล่นในสนามแน่นอนครับสามารถใส่อะไรก็ได้ในนี้ครับผมหน้าที่นี้คือเพื่อนของผมเขาแต่งที่ใส่แม็กนะครับผม2ชิ้นจับคู่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เขาต่อคู่กันกับซองใส่ปืนอะไรนะแบ็คฮอคแบ็คฮอคใส่กล็อก10 10กล็อก17 Gen 4 Gen 3กล็อก17 Gen 3พร้อมกับยูทิลิตี้ใส่แม็กเพิ่มได้นะครับผมแล้วก็มีตัวรัดมีอังกีเรียบร้อยคือการแต่งกายพวกเนี้ยพวกเราไม่ได้ฟิกอะไรครับผมเหมือนของผมก็แต่งแค่ชุดนอน ใส่ซองปืนเสร็จแต่สิ่งสำคัญก็เหมือนที่ผมบอกไปแล้วคือต้องมีนี่ครับแว่นที่เป็นแว่นเกจสิ่งก่อสร้างเนี่ยเกจการป้องกันสะเก็ดต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมคุณแต่งยังไงก็ได้ครับของพวกนี้ไม่มีใครซีเรียสแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือแว่นครับผมอันนี้ก็เป็นปืนสั้นแก๊สบีบีกันนะครับส่วนใหญ่คนที่เล่นบีบีกันปืนสั้นครับก็จะใช้เป็นระบบแก๊สกันนะครับแล้วนี่คือแก๊สนะครับที่เราต้องเติมทุกครั้งที่เราต้องเล่นนะครับคือปืนจะทำงานด้วยระบบกันแก๊สนะครับซึ่งเราต้องใส่ลูกในแมกกาซีนนะครับแล้วก็เติมแก๊สเข้าไปนะครับแล้วก็นี่เป็นปืนบีบีกันไฟฟ้านะครับโดยหลักการทำงานของมันนะครับก็คือจะใช้ระบบมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนสปริงก็บีบีกันไฟฟ้านะครับก็ใช้ระบบมอเตอร์นะครับในการขับเคลื่อนครับผมแล้วก็จะต้องใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานนะครับโดยแมกกาซีนส่วนใหญ่ของบีบีกันไฟฟ้านะครับก็จะมีเป็นแม็กสแตนกับแม็ก
โมนะครับก็คือแม็กสแตนจะเป็นแม็กที่ใช้ระบบสปริงดันลูกครับซึ่งจะใส่ได้น้อยแต่ส่วนแม็กโมครับก็คือจะใส่ได้เยอะแล้วก็ต้องปั่นลูกตลอดเวลานะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับแม็กโมครับผมก็จะต้องปั่นลูกเพื่อให้ลูกไหลขึ้นไปนะครับเราจะมาทำอะไรกันปืนไก่บ้านี่เห็นแล้วเลยเม็กซิกันสแตนด์ออฟ3 2 1 Fight เริ่มโดนไหมไม่เน็ตบ้านไม่แรงพี่แกจะมาแก้ปัญหาให้ชักปืนขึ้นมามึงยังไงนี่ที่อาทิวมาโอน้อยออกอัดมาเร็วโอน้อยขาวดำดำยึดเม่ดำออกขาวดำมาส่งตัวแทนมาเลือกสนามผมเลยให้มันเลือกฝั่งฝั่งอยู่ฝั่งอยู่ค้อนกันไก่กระดาษกีเลือกฝั่งไหนฝั่งไม่ในป่าฝั่งนอกโอเคกติกาก็คือว่าแบบนี้มีเวลา5นาทีแบนออโต้เซมิโอลี่ทุกคนต้องยิงเซมิเท่านั้นแมกกาซีนไม่จำกัดชุดไม่จำกัดปืนแต่งได้ไม่จำกัดแบนลูโม่นะครับลูโม่แรงเกินไปแล้วก็ในเวลา5นาทีนี้หากฝ่ายไหนเหลือมากสุดฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ถ้าสมมุติเหลือ1จะต่อเวลาพิเศษให้เป็นโบนัสไทม์คือถ้าสมมุติเหลือ1แล้วยังไม่จบแล้วกรรมการพูดว่าโบนัสจะเหลือเวลาอีก30วินาทีทุกคนต้องรีบออกมาจากกำบังต้องย้ายกำบังทันทีเคต้ามีใครสงสัยไหมไม่ครับแม่ปลาพร้อมพร้อมนกปลาพร้อมพร้อมจะเริ่มใน3 2 1เริ่มผมเต้ฟิตมอเตอร์นะครับผมตอนนี้นะครับก็จบไปแล้วกับบีบีกันนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ฝากให้ทุกคนเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมความปลอดภัยเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับผมสองเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำใจนักกีฬานะครับบีบีกันเนี่ยความสนุกมันไม่ได้อยู่ที่การไล่ยิงคนครับผมไม่ใช่มันอยู่กับความการผูกสัมพันธไมตรีกับผู้อื่นนะครับการที่เราได้เล่นกีฬาแล้วก็ได้มีความสนุกด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยก็คือถึงมันจะเป็นอุปกรณ์การกีฬานะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องจำไว้เสมอนะครับว่าอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดคือของพวกนี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนของจริงคนอาจจะเข้าใจผิดกันได้ที่ถ้าเป็นไปได้นะครับผมให้เล่นกันในที่ที่เขาอนุญาตนะครับแล้วก็ควรที่จะมีผู้ดูแลคอยเตรียมไว้เสมอนะครับผมคอยมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้พร้อมนะครับถึงที่นี้แล้วเนี่ยเราอยู่ในช่วงยุคโควิดนะครับผมอยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพวกเราไปกันในหาดใหญ่อยากจะขอเป็นกำลังใจให้ครับผมขอบคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับไรแต่ไรแต่อีน่าคุยเปลี่ยนพอปลาแล้วพอปลาแล้ว